ห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอได้บุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรก็พึงทำตนอย่างนั้นผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะตนนั่นแลฝึกได้ยากยิ่งหวังเมื่อสิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่เส้นบังเรามาที่โรงเรียนบ้านซับเต่าวันนี้ที่โรงเรียนมีการจัดทำผ้าป่าเป็นผ้าป่าเพื่อโรงเรียนนะคะหาทุนให้โรงเรียนค่ะแล้วก็วันนี้สปพ. FM 91เรารวบรวมเงินจำนวนหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าพอมาที่โรงเรียนนี้แล้วเนี่ยถามว่าโรงเรียนขาดแคลนอะไรไหมที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนอยู่ไกลจากโรงเรียนมาโรงเรียนก็ลำบากนะคะและพาหนะก็ไม่มีพาหนะที่มีก็เป็นรถเล็กๆที่ไปรับโรงเรียนมาได้นักเรียนมาได้แค่เที่ยวเดียวเท่านั้นบ้านไหนที่มีลูกมากกว่าหนึ่งเนี่ยพี่ต้องสลับกับน้องเพื่อที่จะนั่งรถมาเรียนเราก็เลยบอกกล่าวไปยังผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะว่าที่นี่มีความขาดแคลนอยู่นะเราต้องการพาหนะเพื่อที่จะพาน้องไปเรียนเราก็เลยมีโครงการซื้อพาหนะพาน้องมาเรียนที่นี่นะคะเดี๋ยวมาติดตามชมข่าวว่าผู้ให้ของเรามีความตั้งใจยังไงและผู้รับเขาเป็นใครยังไงกันบ้างติดตามกันค่ะมันอุ่นมาจากใจมาจากข้างในเนี่ยได้คุยกับน้องๆนะคะว่าวันนี้เรามาร่วมผ้าป่าค่ะเป็นผ้าป่าโรงเรียนผ้าป่าโรงเรียนนะซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อที่จะหาทุนเข้าโรงเรียนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสปพ .91 เรามีกิจกรรมก็คือโครงการซื้อพาหนะให้น้องมาให้น้องมาเรียนค่ะแล้วก็ที่เห็นหน้าเห็นตาอยู่เนี่ยคุ้นกันใช่ไหมคะคือจิตอาสาคุณธรรมสปพ .FM 91ของเราค่ะลุงเป็นผู้นำมาใจเป็นผู้นำมาใจนำใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานกับใจของคุณใจตนะในนามของจิตอาสาคุณธรรมสปพ .FM 91ร่วมกันมาก็มีขนมปังจากผู้ที่ใจบุญให้มาแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็มีขนมหลายอย่างที่ให้มานะครับนะก็ดีใจจนบอกไม่ถูกนะเห็นแล้วก็เป็นที่อะไรที่ว่าอิ่มใจอิ่มใจอิ่มบุญนะครับที่ได้มาร่วมในวันนี้นะครับครับจะมาทั้งทีมงานแล้วก็มีหลายๆใจที่ให้มาทั้งเหนือใต้ทนคนของเจ๊ฟ้ามีตาก็มาแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังสพ F เป็นกว่าหนึ่งก็ฝากใจมาด้วยฝากมาทุกสิ่งทุกอย่างมามอบให้กับโรงเรียนทับเบอร์เต่านี้ครับเรามาที่นี่เนี่ยด้วยความตั้งใจจริงเพราะว่าเรามารู้ว่าที่นี่ขาดแคลนอะไรหลายอย่างค่ะและที่เห็นได้ชัดก็คือนักเรียนอยู่ไกลจากโรงเรียนมากแล้วโรงเรียนที่นี่ซึ่งมีหลายๆหมู่บ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็มาเรียนที่นี่เด็กๆนะคะและที่เห็นได้ชัดที่บอกก็คือว่ามาโรงเรียนกันไม่ได้อ่ะเพราะว่ามีรถนักเรียนคันเล็กๆคันเดียวคันเล็กๆคันเดียวเล็กๆคันเดียวไม่พอแน่นอนไม่ทันรอบคือไม่หนึ่งรอบไม่ทันต้องสลับกันมานะคะถ้าพี่น้องเนี่ยบ้านนี้มีสองคนเขาก็ต้องสลับกันมาหยุดต้องหยุดคนหนึ่งมาคนหนึ่งอะไรแบบนี้พอได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เด็กๆอยากมาโรงเรียนแต่มาไม่ได้เพราะว่าหนทางมันไกลหรือบางทีบ้านไหนมีสองคนพี่ต้องเสียสละให้น้องวันหนึ่งน้องต้องเสียสละให้พี่วันหนึ่งลุงรู้สึกยังไงคะโอ้โหเป็นเรานี่ก็นั่นเลยนะหมดกำลังใจนะถ้าระยะทางอย่างเงี้ยเราต้องเดินเนี่ยบางทีเหนื่อยแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยจิตอาสาของเราเนี่ยมีรายการชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง
ช่วยสนับสนุนเนี่ยผมว่าเป็นอานิสงส์ของเด็กๆนะได้บุญได้อะไรทุกๆอย่างนะฮะมีรถแล้วตอนนี้ไม่ต้องเดินละระยะทางก็ทำให้มาโรงเรียนได้เร็วขึ้นและขยันขึ้นตื่นแต่เช้าก็ช่วยทางบ้านได้ก่อนนะฮะช่วยทางบ้านได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็นั่งรถโรงเรียนนี่มาถึงโรงเรียนมีความสุขทำมาโรงเรียนครูก็ฮ่ามาถึงนะชื่นใจครับชื่นใจครับสาธุครับอนุโมทนาบุญด้วยครับขับรถมาแล้วมาจากกรุงเทพแล้วเห็นสภาพหมู่บ้านเนี่ยป้าแมวคิดยังไงก็คิดถึงสมัยที่เป็นเด็กๆมันลำบากแล้วเราได้ช่วยเขาให้พ้นจากความลำบากได้ในระดับหนึ่งเนาะจ้ะเนาะชนบทแท้มาชนบทแท้อันนี้ชนบทแท้อยู่ไหนคะอยู่ไหนขอนแก่นค่ะขอนแก่นแล้วไปโรงเรียนยังไงตอนเด็กๆบ้านหนูมันก็ใกล้โรงเรียนนะคะจ้ะแต่ถ้าคนไกลหน่อยก็ปั่นจักรยานก็มีเดินก็มีค่ะจ้ะแล้วความรู้สึกตอนเด็กๆน่าจะจำได้ความรู้สึกตอนเด็กๆที่เราอยากมาโรงเรียนแล้วต้องมาเรียนหนังสืออ่ะผมก็ต้องเดินนะครับเดินบ้านก็อยู่ไกลโรงเรียนเหมือนกันแต่ก็ดีใจนะครับน้องๆที่ได้รถรับส่งเมื่อก่อนไม่มีนะเราต้องเดินหรือไม่คนไกลหน่อยก็ปั่นจักรยานครับก็นะครับดีใจด้วยกับโรงเรียนบ้านอะไรนะทับเต่าครับยินดีด้วยครับเรียนในเมืองเรียนในเมืองเลยไม่รู้จักว่าความลำบากของเขาเป็นเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยพอเรามีโอกาสที่จะแบ่งปันแล้วมาเห็นสภาพโรงเรียนเนี่ยคุณสภาพรู้สึกไงคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเพราะมันหาไม่ได้เนาะกว่าจะได้แบบนี้ค่ะเราก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะจากจิตอาสาคุณธรรมสวพ FM 91ที่พร้อมที่จะให้เนาะพร้อมให้ก็ในนามของนะลุงทองคำร่วมรักบุญนะครับสมัยก่อนลุงเป็นเด็กๆบ้านอยู่สุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านช้างหมู่4สมัยก่อนบ้านลุงใช้เรือเป็นครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ลำบากหาเช้ากินค่ำนะก็ลำบากบางครั้งเนี่ยไม่มีจะกินนะฮะอยู่วัดใหม่ชัยมงคลยันซื่อเป็นเด็กวัดก็ที่บ้านพูดตรงๆก็ไม่ค่อยมีจะกินแล้วก็ต้องไปอาศัยวัดอยู่เช้าไปบิณฑบาตเด็กนักเรียนตอนนั้นใช้กระดานอะไรกระดานชนวนลำบากมากเลยแต่มาถึงตอนนี้เราสามารถที่จะแบ่งปันได้ที่จะให้ได้แล้วมาร่วมใจอยู่ในสพ.เป็นก้อนหนึ่งเป็นโครงการที่ให้ใจได้ใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีที่สุดเราต้องรวมใจกันนะฮะรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีวันนี้มีมาให้แล้วก็มีรถมาให้ด้วยเนาะนะจากผู้ใจบุญวันนี้ได้ให้แล้วก็มีความสุขสัญญาว่าในนามของจิตอาสาคุณธรรมสพ.เป็นก้อนหนึ่งกระปุกบุญจะให้ตลอดไปและให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ถวายเป็นพระราชสนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ทุกๆพระองค์นะฮะครับขอให้ตลอดไปครับขอบคุณค่ะค่ะเป็นความตั้งใจจริงเนาะคุณจิตเป็นใจเนาะค่ะแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เรานำมาให้ก็คือรถเนี่ยเราได้มาอย่างนี้ค่ะรถเนี่ยเราได้มาคือคนที่เขาบอกเราว่าเวลาที่เราถามว่าขาดแคลนอะไรบอกว่าขาดแคลนรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่รถมือสองรถมือสองก็ได้แล้วก็บอกว่าถ้างบประมาณสักเท่าไหร่เหรอนะคะเราก็พยายามที่จะหาให้โดยที่ความเป็นสื่อกลางของการให้เราก็บอกกล่าวไปคุณผู้ฟังก็สมทบทุนเข้ามาสมทบทุนเข้ามาด้วยแล้วเป็นเงินสดในประมาณ 30,000 กว่าบาทค่ะนะคะแล้วก็จาก SMS ด้วยค่ะซึ่ง SMS ได้มายังไงได้มาจากการส่ง SMS มาในรายการ FM 91ของเรานะคะหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ25สตางค์ค่ะหลายๆ25สตางค์มารวมกันก็เป็นหลายๆบาทนะหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเหมือนกันต้องพิมพ์ว่ายังไงคะต้องพิมพ์ว่าขึ้นต้นด้วย91ค่ะแล้วก็4554554525แล้วก็ส่งบางท่านก็แค่สวัสดีทักทายมาแค่สวัสดีทักทายมาเราก็ได้แล้ว25สตางค์นะคะบางท่านก็มาทุกวันครอบครัวนี้ให้ครอบครัวนี้ให้ครอบครัวบูรณภายให้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างหลายๆคนให้กันเข้ามาคือให้น้องบางคนก็บอกว่าให้น้องได้เรียนหนังสือเพราะว่าเราสนับสนุนน้องๆที่ได้โอกาสทางการศึกษาอยู่แล้วเราก็ช่วยกันให้ร่วมใจกันให้ก็มาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และวันก่อนๆก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ทุกวันที่สวพ.มีการให้ทุกวันแล้วก็ยืนยันนะคะว่าทุกบาททุกสตางค์ทุก SMS ทุก
น้ำใจที่ให้มาถึงมือไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะนี่คือความตั้งใจของพวกเราทุกคนและนอกจากรถนอกจากพาหนะซึ่งในมูลค่า 200,000 นะ 200,000 บาทนะคะซึ่งเราก็รวบรวมจาก SMS บ้านจากเงินที่ส่งมาให้บ้านแล้วก็จากกองทุนที่เราสร้างขึ้นมาเป็นกองทุนเฉพาะกิจนะคะสำหรับท่านที่จะเข้ามาร่วมกุศลกับเราในการทำสิ่งที่ดีสืบต่อความเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานการให้ที่ยั่งยืนนะคะเราเกิดจากการให้สปพ.91ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันบรรเทาทุกข์นะคะเรามีช่องทางการติดต่อนะทาง Facebook ทาง Twitter ทาง Instagram ชื่อเดียวกันคือ FM 91 Tafipo ค่ะแล้วก็หมายเลขโทรฟรี1644โทรฟรี24ชั่วโมงและทั่วประเทศด้วยเข้าดีเจจิตของใสก็ได้นะในนามของศิลปะคุณธรรมนะเราจะไม่ปล่อยให้สังคมอยู่อย่างเดียวดายนะเราจะร่วมมันให้ตลอดไปนะครับกระปุกบน91เพิ่งได้ครับนะฮะนี่ค่ะคือน้ำใจของคนเมืองกรุงมุ่งสู่บ้านซับเต่านะคะซึ่งยังมีความขาดแคลนอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องการความเกื้อกูลจากพวกเราทุกคนในสังคมนะคะท่านผู้ชมคะวันเด็กปีนี้เรามีของขวัญทั้งเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ของขวัญวันเด็กด้วยค่ะให้กับเด็กๆที่อยู่ห่างไกลยังต้องการความช่วยเหลือใช่ค่ะค่ะในชุมชนที่ขัดสนขัดแคลนยังมีเด็กๆอีกมากเลยทีเดียวที่ด้อยโอกาสเรามีโอกาสมากกว่าเราก็หยิบยื่นแล้วก็หยิบยื่นให้การแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะวันนี้ขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่มาเป็นตัวแทนจากใจของผู้คนที่เชื่อมั่นเรื่องของการให้ว่าการให้จะทำให้สังคมของเราไปรอดรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้ก็ต้องลานะคะเรามีสปพ.FM 91เป็นสะพานบุญด้วยเช่นกันลาค่ะเราจะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้มาดูค่ะว่าผู้รับเขามีปฏิกิริยามีอาการมีความรู้สึกยังไงกันบ้างที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านซับเต่าวันนี้ลาค่ะสวัสดีค่ะ